อีกปีเดียวพี่หลานก็จะจบแล้วอ่ะกูต้องจีบพี่หลานให้ได้เว้ยไอ้คนโปรดอย่างมึงอะนะจะจีบพี่รหัสหนุ่มพอดมหาลัยมาเห่าเครื่องบินชัดๆใครอย่าไปว่าคนโปรดมันเลยพุ่งคออยู่กูเลยจะต้องใช้สักกี่เล่มเกวียนกูจะมาจีบพี่หลานให้หมดอ่ะมีคนไว้ให้มึงนั่งที่อื่นเถอะมึงไปวันนี้พลาดตอนหน้าเอาใหม่มองอะไรวะผมหมอพูดผมหมอพี่จำผมได้ด้วยหรอผมคนป่วยไงพี่ที่เราเจอกันก่อนเนี่ยก็วันนั้นไงพี่ผมดีใจมากเนี่ยพี่ยังทักผมเลยว่าผมชื่อประหลาดอ่ะผมขอเบอร์พี่ได้ปะนี่จะไปทำไมจีบมั้ง ไอ้เชี่ยนี่มันได้วะมึงเริ่มชอบน้องมาแล้วใช่ไหมตัดสินใจหรือยังมึงจะเอายังไงเดี๋ยวมึงก็รู้น่ะไม่ใช่ตอนนี้ก็แล้วแต่มึงแต่อย่าช้าละกันถ้าน้องเขาไปชอบคนอื่นก่อนนะกูไม่รู้ด้วยนะขอบคุณครับพี่โยถ้ารหัสกับคนโปรดไม่ได้เป็นอะไรกันเมื่อกี้พี่น่าจะสลับคู่บัดดี้แทนรหัสมันนะพูดแบบนี้บ่อยผมชอบคิดแล้วนะว่าพี่ชอบผมอ่ะก็ถูกนะได้ไหมพี่จะได้จีบขอโทษนะครับครับทำแหวนตกหรือเปล่าครับใช่ครับขอบคุณนะครับตะวันถ้าคนเราบังเอิญเจอกัน3ครั้งอ่ะเขาเรียกว่าพรหมลิขิตมึงกูเจอกับพวกมึงทุกวันน่ะว่าคงเป็นเนื้อคู่กับพวกมึงตั้งแต่ชาติก่อนแล้วดิวะกูพูดว่าบังเอิญซึ่งใหญ่ตะวันเนี่ยนะยิ่งกว่าซีรีส์เกาหลีนะเว้ยแต่ว่าผู้ชายอ่ะมันก็ต้องคู่ผู้หญิงดิกูพูดเลยว่าไม่จริงพี่ตะวันพี่ไม่ใช่เรื่องพรหมลิขิตหรอไม่นะเพียงพระพรหมเจ้าขาขอให้บ้านเราอ่ะได้คนหล่อๆแบบนั้นอ่ะมาเป็นลูกเขยด้วยเถอะเจ้าค่ะเพ้อเจ้ออย่างเราอ่ะพี่ว่าตะวันอย่าชอบเมธเลยเมธเขามีภรรยาอยู่แล้วอิมจะไม่ไปไหนอีกแล้วนะคะเมธเรากลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมนะคะอย่าทำแบบนี้เลยอิมผมว่าเราคุยเรื่องนี้กันจบไปแล้วอ่ะแต่อิมเป็นภรรยาของเมธเป็นแม่ของหนูดนนะคะพี่ใจดีตะวันเองก็เป็นผู้ชายพี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนไตเนี่ยกับมึงอ่ะเฮ้ยหิวไหมมึงอยากกินอะไรข้าวหมูกรอบสภาพนี้มึงอ้าปากเคี้ยวไหวหรอวะไหวดิวะถ้ากูอยากกินน่ะมึงจะทำไมได้งั้นมึงเลี้ยงกูจะกินข้าวหมูแดงแต่กูต้องเลี้ยงมึงวะถ้ามึงจะกินข้าวหมูแดงร้านข้าวหมูกรอบมันขายแต่ข้าวหมูกรอบไม่ขายข้าวหมูแดงนี่ไงไม่รู้แหละมึงเลี้ยงเอ้าตะกะอะไรของมึงวะมึงยังไม่มีแฟนหรอวะกูยังไม่มีแฟนอ่ะมีแต่คนที่ชอบเฮ้ยตอบซะเป็นดาราแล้วไงคนตีนะมึงอ่ะธรรมดาว่ะถ้าความรักหมายถึงการรวมเป็นหนึ่งเดียวกูก็คือเศษหนึ่งส่วนสองมันต้องมีสักคนสิวะที่พอดีกับกูพวกมึงไอ้ป่านมันไม่ได้จีบกูอยู่ใช่ไหมวะมึงเคยเห็นคนที่ชอบคิดข้างตัวเองปะคนที่มาทำดีด้วยสุดท้ายไม่ได้คิดอะไรเลยเว้ยก็จริงของมึงอ่ะดีละมันจีบกูจริงอ่ะนะได้เตะมันตายแน่โอ้ไอ้ไทยปราบอ่ะมันไม่ได้จีบไทยจริงๆหรอพี่ว่ามันจีบแน่ต้องแบบไปปราบเท่านั้นแหละพี่จะปราบคนใหญ่ไทยอยู่อ่ะย้อนคำว่าทฤษฎีทิ้งไปไม่ต้องมีสูตรแค่ต้องใช้หัวใจมีความรู้สึกชี้ทางว่าเราควรทำเช่นไรถอนกฎและเอาเหตุผลทิ้งไปไม่ใจ